ซึ่งพวกเราทุกคนก็มาประชุมกันลงอุโบสถทำกิจของสงฆ์ในทางโลกนั้นวันนี้ก็เป็นวันลอยกระทงตามประเพณีนิยมในประเทศไทยคนทั้งหลายซึ่งอยู่ในโลกนี้ก็หลงเพลิดเพลินอยู่กับงานการละเล่นต่างๆในสถานที่ต่างๆก็คงมีคนเป็นจำนวนไม่น้อยที่จะมีความสนุกสนานไปกับงานลอยกระทงซึ่งเรื่องของทั้งโลกก็ไม่มีวันจบสิ้นเพลิดเพลินอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยู่กับวัตถุธาตุทั้งหลายอันไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีเบื้องต้นและเบื้องปลายพระเราคือเป็นเพศซึ่งมีความสงบเรามาอยู่ในวัดก็เป็นวัดซึ่งมีความสงบเมื่อเรามาอยู่ในฐานที่สงบสงัดมาประพฤติบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธองค์ด้วยการบำเพ็ญในศีลสมาธิปัญญาอันเป็นหนทางดำเนินไปเพื่อความสิ้นทุกข์ธรรมวินัยซึ่งพระพุทธองค์ได้กล่าวไว้และได้บัญญัติไว้นั้นให้พวกเราทุกคนพยายามที่จะนำธรรมะการสั่งสอนของพระพุทธองค์มาประพฤติบัติพระวินัยเป็นรั้วป้องกันที่จะไม่ให้จิตใจของเรานั้นกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่มีสติวินัยสิ่งใดเป็นสิ่งที่เป็นไปเพื่อขูดเราจิตใจของเรานั้นให้บรรเทาบางไปจากกิเลสก็นำธรรมะนั้นมาขูดเราจิตใจของเราสำรวมอยู่ในพระธรรมวินัยอยู่เสมอสำรวมอยู่ในอินทรีย์สังวรคือตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งให้สำรวมใจของเรานั้นไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถึงแม้เกิดความยินดียินร้ายก็ตามเกิดความพอใจความไม่พอใจก็ตามก็มีสติปัญญาพิจารณาปล่อยวางให้จิตเป็นอุเบกขาให้จิตเป็นกลางอยู่เสมอทุกๆขณะจิตไปสำรวมในรู้จักประมาณในการบริโภคในการขบฉันทั้งหลายให้พอดีไม่ให้มากเกินไปไม่ให้น้อยเกินไปเป็นผู้ซึ่งตื่นอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนตื่นด้วยความมีสติในการที่จะปรารภความเปลี่ยนอยู่ทุกๆขณะจิตถ้าเผลอสติเราก็ตั้งสติขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมามีสติระลึกได้ก็กำกับดูกิเลสภายในจิตใจเราไปตลอดทำกิจส่วนรวมของสงฆ์ก็ทำไปด้วยความมีสติเมื่อว่างจากกิจส่วนรวมเราก็เข้าที่นั่งสมาธิสำรวมในอิริยาบถนั่งสมาธิสำรวมในอิริยาบถเดินยังกลมทำความเปลี่ยนให้มากทำให้มากเจริญให้มากสมาธิก็ค่อยๆเกิดขึ้นไปในจิตใจของเราอย่าปล่อยจิตใจของเรานั้นไปกับอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเกิดขึ้นภายในใจของเราเป็นกิเลสเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอดีตปรุงแต่งไปในเรื่องอนาคตเป็นอารมณ์แห่งความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจเป็นความทุกข์ทั้งสิ้นมีสติมีปัญญาที่จะหาทางที่จะละความทุกข์ละกิเลสให้มันเบาบางไปจากใจของเราหรือทำให้สิ้นไปจากใจของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีสติตามรักษาจิตของตนอยู่เสมอสำรวมจิตใจของเรานั้นให้อยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยสำรวมใจของเรานั้นไม่ยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส
รู้จักประมาณในการบริโภคทำความเพียรอยู่เสมอๆเนี่ยสมาธิก็ย่อมเกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นก็จะมีสติตั้งมั่นเมื่อมีสติตั้งมั่นก็จะเห็นจิตเห็นกิเลสภายในใจของเราอารมณ์อันใดเกิดขึ้นก่อนในขณะจิตนั้นหรือกิเลสอันใดเกิดขึ้นในขณะจิตนั้นจะเป็นความโลภก็ดีก็ใช้อุบายปัญญาพิจารณาละความโลภนั้นออกไปจากใจของเราจะเป็นความโกรธความไม่พอใจก็ดีก็มีสติหาอุบายปัญญาพิจารณาละความโกรธออกไปจากใจของเราจะเป็นความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆก็ตามก็มีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางอารมณ์ออกไปจากจิตใจของเราทุกๆขณะจิตถ้ากำลังสติปัญญาไม่เพียงพอก็มาพักจิตอยู่ในความสงบพยายามสำรวมจิตใจของเราทำสติทำสมาธิให้ต่อเนื่องทำให้มากเจริญให้มากสมาธิย่อมค่อยๆเกิดขึ้นเกิดปิติเกิดขึ้นทรงความเพียรให้เป็นปกติให้สม่ำเสมอสมาธิก็ย่อมละเอียดขึ้นไปเกิดความสุขเกิดขึ้นความสงบเยือกเย็นเกิดขึ้นภายในใจของเราเกิดอุเบกขาธรรมเกิดขึ้นมีสติตั้งมั่นไม่หวั่นไหวกับอารมณ์ต่างๆได้ง่ายอันนี้อารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นภายในใจของเราทุกๆขณะจิตเราก็จะรู้เท่าทันมีความโลภก็พิจารณาละไปได้ซึ่งโดยปกติแล้วพวกเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วพูดให้ฟังกันเป็นประจำโดยสม่ำเสมอพระเราอาศัยแต่เพียงบริขาร8ก็เพียงพอแล้วเป็นเครื่องอาศัยเพียงเพื่อประพฤติบัติอาศัยปัจจัย4จีวรบิณฑบาตเสนาสนะยารักษาโรคเพียงเพื่อบำเพ็ญภาวนาธรรมสมณธรรมในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็เพียงพอแล้วซึ่งทุกวันนี้ก็ไม่เดือดร้อนไม่ขัดสนอันใดเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักประมาณในการใช้สอยปัจจัยทั้ง4เหล่านั้นให้อยู่ในความพอดีให้มีความมักน้อยสันโดษความโลภแม้นยังมีอยู่ภายในจิตใจของเราก็ถูกควบคุมของเราควบคุมไว้ด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาความโกรธความอาฆาตพยาบาทซึ่งถึงแม้ว่ายังมีกิเลสภายในจิตใจของเราก็ตามเราบวชเข้ามานี้เราไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้มุ่งหวังที่จะสร้างความโกรธความอาฆาตพยาบาทต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือต่อสัตว์ชีวิตใดชีวิตหนึ่งเรามุ่งที่จะละความโกรธความอาฆาตพยาบาทให้สิ้นไปจากใจของเราเพราะฉะนั้นเมื่อมาอยู่ในหมู่ของสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะซึ่งมีความสงบเยือกเย็นตามสมมติพระภิกษุสงฆ์นี่คือความสงบเยือกเย็นเพราะฉะนั้นเรามุ่งหวังที่จะละกิเลสออกไปจากใจของเราเนี่ยอยู่ในหมู่คณะก็พยายามที่จะสำรวมจิตใจของเราอยู่เสมอไม่พูดอะไรให้เป็นที่กระทบอารมณ์ซึ่งกันและกันคิดก่อนที่จะพูดถ้าพูดก่อนแล้วมาคิดในภายหลังก็ย่อมเกิดความเดือดร้อนเกิดความทุกข์แก่ตัวเราแก่เพื่อนสาธมิกเพราะฉะนั้นต้องคิดก่อนที่จะพูดด้วยความมีสติพูดในสิ่งที่จะเกิดประโยชน์ในสิ่งที่จะเป็นเครื่องที่จะควบคุมกิเลสหรือทำให้กิเลสมันเบาบางลงไปแผดเผากิเลสไปในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราสำรวมเช่นนี้เราก็สามารถที่จะเห็นความโกรธความไม่พอใจซึ่งเมื่อเราสำรวมอยู่เสมออยู่ในหมู่คณะอารมณ์ต่างๆก็มีน้อยการที่เราจะไม่พอใจกันก็มีน้อยนั่นก็เป็นสิ่งที่เราจะมีสติมีสมาธิมีปัญญาที่จะพิจารณาละอารมณ์ให้มันเบาบางไปจากจิตใจของเราได้ทุกๆขณะจิตนั่นแหละถึงแม้ว่ามีอารมณ์ซึ่งความเห็นผิดเกิดขึ้นเราก็อดทนอดกลั้นต่ออารมณ์นั้นหาอุบายปัญญาพิจารณาละออกไปเจริญเมตตาให้ไปซึ่งกันและกันไม่นานก็ต้องพัดภาคจากกันไปหมดนะ
จะไปโกรธกันทำไมจะไปเกลียดกันทำไมความโกรธความเกลียดเป็นทุกข์เราต้องละออกไปปล่อยวางออกไปคิดเช่นนี้ใจก็มีความสงบเย็นเมื่อใจสงบเย็นว่างจากอารมณ์ไม่มากวนใจทำสติทำสมาธิให้ต่อเนื่องจิตก็สงบได้ง่ายมีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันธรรมจิตว่างจากอารมณ์อยู่เสมอตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดความพอใจก็พิจารณาปล่อยวางไปตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดความไม่พอใจสติปัญญาก็พิจารณาปล่อยวางไปจิตก็ว่างมีความสงบเยือกเย็นมีปิติมีความสุขเกิดขึ้นมีความร่าเริงในการบำเพ็ญภาวนาเมื่อว่างจากอารมณ์แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าจุดมุ่งหมายแห่งการประพฤติบัติเพื่อละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนหรือละกิเลสให้สิ้นไปจากใจของเราเป้าหมายแห่งการพิจารณาซึ่งเห็นได้ชัดก็คืออุปทานความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนนี้เพราะฉะนั้นเราก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาว่างๆเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิจิตว่างจากลมทั้งหลายเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเหมือนกับมีดซึ่งรับคมแล้วเนี่ยเราจะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ไปฟันกิ่งไม้ตะวันซึ่งเกิดกะลกลุงลังออกไปได้เมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วเราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาร่างกายของเราแยกแยะพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังอาการ32เรือสภาวะกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานพิจารณาให้ซ้ำซ้ำซากๆให้จิตมันเห็นชัดขึ้นมาทีเล็กทีน้อยให้มันปล่อยวางอุปทานความยึดมั่นถือมั่นออกไปหรือการพิจารณากายในกายตนมันเห็นยากเราก็พิจารณาร่างกายบุคคลอื่นหรือว่าพิจารณาซากศพคนตายภาพที่เราเคยได้ดูได้เห็นหรือภาพที่ติดตายกภาพนั้นขึ้นมาพิจารณาภาพนิมิตนั้นนิมิตภายนอกขึ้นมาพิจารณาแยกแยะเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแตกคลายลงไปแล้วพิจิตกลับมาพิจารณากายในกายตนถ้าพิจารณาไม่เห็นสติปัญญาพิจารณายกร่างกายขึ้นมามันไม่เห็นชัดจิตไม่ยอมรับมันฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นก็หยุดพิจารณาทำสมาธิต่อไปพักจิตอยู่ในความสงบทำสมาธิไปก่อนเมื่อทำจิตให้สงบบ่อยๆแล้วเนี่ยรู้ถึงว่าจิตมีกำลังก็ฝึกซ้อมยกร่างกายเราขึ้นมาพิจารณาอีกพิจารณาขี้คายให้เห็นผมเป็นปฏิกูลขนเล็บฟันหนังกระดูกให้เห็นเป็นปฏิกูลหรือให้เห็นเป็นอสุภกรรมฐานหรือเห็นเป็นธาตุกรรมฐานพิจารณาซ้ำๆเพื่อสร้างเนี่ยเป้าหมายของการประพฤติบัตินั้นก็ไม่มีอะไรมากพิจารณาจนปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนออกไปทีละส่วนทีละส่วนจนปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้โดยสิ้นเชิงความหลงในร่างกายก็จะไม่มีความโลภก็ดับลงไปความโกรธความไม่พอใจก็ดับลงไปเพราะร่างกายนี้เป็นต้นเหตุแห่งความโลภแห่งความโกรธเพราะแสวงหามาก็เพื่อตัวตนซึ่งเมื่อร่างกายแตกดับไปแล้วก็อะไรไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแสวงหาธรรมไปในใจเราเป็นสิ่งที่สำคัญแสวงหามรรคผลนิพพานแสวงหาการละความโลภความโกรธความหลงให้สิ้นไปจากใจเราตามคำสอนของพระพุทธองค์บำเพ็ญในศีลในสมาธิปัญญาให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปพิจารณากายแล้วเนี่ยเมื่อแตกรู้เท่าทันตามความจริงแล้วเนี่ยปล่อยวางอุปทานไปได้เห็นแตกก่อนแตกเห็นตายก่อนตายเนี่ยรู้เท่าทันตามความจริงจิตก็ไม่มีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกายตนจิตไม่สะดุ้งกลัวต่อโรคภัยไข้เจ็บต่อมรณะภัยทั้งหลายเมื่อเห็นแตกก่อนแตกเมื่อเห็นตายก่อนตายจิตมีความสงบเยือกเย็นถึงแม้ยังมีกิเลสภายในจิตใจของเราอารมณ์ซึ่งมันละเอียดคือจิตซึ่งยังหลงอยู่เวทนาของจิตสัญญาสังขารวิญญาณของจิตนะสติปัญญาก็จะพิจารณาส่วนละเอียดเขาต่อไปได้ที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นออกไปจากจิตโดยละเอียดขึ้นไปเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นก็ให้พยายามที่จะสำรวมจิตใจของเรานั้นให้อยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยพยายามปรารภความเพียรอยู่เสมอไม่ท้อถอยในทุกๆวันอย่าประมาทชีวิตของเรานั้นไม่แน่นอนย่อมมีความตายที่สุด
ราอย่าประมาทในวัยในอายุว่าเรายังอายุไม่มากยังมีชีวิตอยู่อีกนานโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนทำให้เสียชีวิตไปก็ได้อุบัติเหตุเบียดเบียนทำให้เสียชีวิตไปก็ได้ถ้าไม่มีสติตั้งอยู่ในปัจจุบันธรรมทำแต่ละวันให้ดีที่สุดทำความเพียรให้ถึงพร้อมไว้ทำความเพียรให้ถึงพร้อมทุกขณะเมื่อเราดำเนินในศีลในสมาธิในปัญญาก็เป็นเครื่องอบอุ่นภายในจิตใจของเราจิตใจเรามีสติมั่นคงมีปัญญาที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นออกไปจากใจของเราทีเล็กทีน้อยเพราะฉะนั้นการประพฤติบัตินั้นไม่มีเรื่องอะไรมากเลยคำสอนของพระพุทธองค์นั้นท่านสอนให้พิจารณาเรื่องของร่างกายของเรานี่แหละให้เห็นกายในกายให้เห็นเวทนาในเวทนาของกายเนี่ยหรือให้เห็นเวทนาของจิตในจิตเนี่ยหรือพิจารณาจิตในจิตหรือพิจารณาธรรมในธรรมปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากจิตใจของเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อใจเราหลงยึดมั่นทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นใจของเรามีร่างกายก็ยึดมั่นว่าร่างกายนี้เป็นตัวตนของเรามีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็ยึดมั่นถือมั่นว่าใจเราเจ็บใจเรามีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีความหลงยึดมั่นถือมั่นในความโลภในความโกรธในความหลงทุกสิ่งทุกอย่างรู้เห็นอะไรก็ยึดมั่นถือมั่นว่าเรารู้เราเห็นเป็นกิเลสเกิดขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องพิจารณาเพื่อละเพื่อปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไปจากใจของเราเพราะสิ่งที่ใดซึ่งเรายึดถือนั้นไม่มีความทุกข์มันไม่มียึดอะไรเป็นทุกข์หมดนั้นต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้สิ้นไปจากใจของเราเราประพฤติบัตินั้นเพื่อละเพื่อปล่อยวางไม่ใช่ประพฤติบัติเพื่อสะสมเพื่อยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเพราะฉะนั้นอย่าประมาทเราทุกคนอยู่ในสถานที่สงบสงัดมีโอกาสมากไปกว่าประชาชนคนทั้งหลายซึ่งยังมีภาระหน้าที่การงานต่างๆในชีวิตประจำวันมีภาระในครอบครัวต่างๆซึ่งคนทั้งหลายจะประพฤติบัติเหมือนสมณะนั้นก็ได้โดยยากเพราะนั้นเรามีโอกาสอันดีอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมที่จะประพฤติบัติให้ถึงมรรคผลนิพพานเป็นที่สุดได้ให้พยายามภาคเพียรประพฤติบัติแต่ละวันแต่ละคืนให้ยิ่งขึ้นไปอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ทำความเพียรให้ถึงพร้อมมีศีลของพระเราเป็นเครื่องอบอุ่นภายในใจของเราสมาธิยังไม่บังเกิดขึ้นก็ทำความเพียรจนสมาธิบังเกิดขึ้นมีวิหารธรรมคือเครื่องอยู่ของสมณะคือสมาธิหรือฌานความสงบภายในจิตใจของเราเมื่อความสงบเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ยังไม่พอใจตรงนี้เจริญสติปัญญาที่จะพิจารณากายพิจารณาจิตของเราให้ละกิเลสให้สิ้นไปจากใจของเราจึงจะมีความพอดีเพราะฉะนั้นการประพฤติบัติที่อยู่ในเพศสมณะนี้จุดมุ่งหมายอันสูงสุดคือมรรคผลนิพพานหรือทำให้แจ้งถึงพระนิพพานถ้าเรายังไม่ทำยังไม่ถึงที่สุดตราบใดเราก็จะไม่คลายจากความเพียรเพราะฉะนั้นให้หาอุบายที่จะก่อให้เกิดศรัทธาในการที่ทำปราลบความเพียรทุกๆวันจะหนาวก็ดีจะร้อนก็ดีจะฝนตกเฉยแฉะก็ดีเราก็ไม่คลายจากความที่จะมีสติที่จะรักษาจิตใจของเราไม่คลายจากความเพียรอยู่เสมอขยันก็ทำความเพียรขี้เกียจก็ฝืนทำความเพียรอยู่ตลอดเวลาถ้าร่างกายเหนื่อยล้าก็พักผ่อนเพียงเพื่อที่จะมีกำลังวังชาที่จะต่อสู้กิเลสภายในดวงใจของเรานี้ต่อไปถ้าเราทุกคนทำเช่นนี้อยู่เสมอจิตใจของเรานั้นจะค่อยๆบรรเทาบางไปจากความโลภความโกรธความหลงหรือสามารถที่ทำกิเลสให้มันสิ้นไปจากจิตใจของเราได้ทำพระนิพพานให้แจ้งขึ้นที่ใจของเรานี่แหละที่ดวงใจของเรานี่แหละความโลภความโกรธความหลงกิเลสก็อยู่ที่ดวงใจของเราการที่จะซักฟอกกิเลสด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาก็ซักฟอกที่ดวงใจของเรานี่นะให้สะอาดให้บริสุทธิ์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นกิเลสไม่ได้อยู่ที่ภูเขาหรืออยู่ที่ถ้ำหรืออยู่ที่ในป่าหรืออยู่ที่กุฏิหรืออยู่ที่ศาลากิเลสยังอยู่ที่ดวงใจเราไม่ว่าเราจะเดินไปไหนเราจะนอนที่ไหนเราจะทำอะไรกิเลสก็อยู่ภายในจิตใจเรานี่แหละเพราะฉะนั้นทำความเห็นให้ถูกต้องให้เกิดขึ้นภายในจิตใจเราคือสัมมาทิฏฐิเป็นสิ่งที่สำคัญมากให้รู้จักหนทางในการประพฤติบัติ
ซึ่งพระพุทโธหรือครูบาอาจารย์พระสาวกทั้งหลายท่านก็ได้ชี้ทางเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือพระธรรมวินัยเป็นหลักในเบื้องต้นสมาธิเป็นท่ามกลางปัญญาเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกคนพึงพยายามดำเนินตามรอยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือดำเนินตามรอยของพระอรหันตสาวกครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงเราก็จะเป็นที่อุ่นใจไปในจิตใจของเราทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นแก่พวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้เป็นไงใครมีปัญหาเรื่องการภาวนาบ้างป้าเราคุณวิทูลมาอยู่ใหม่เป็นยังไงเดินยังคมนั่งสมาธิทุกวันหรือเปล่าเกือบทุกวันให้ทำทุกวันนะมาศึกษาเพื่อปฏิบัติเวลาน้อยว่างจากภาระหน้าที่การงานต่างๆในชีวิตคฤหัสถ์แล้วเนี่ยก็มาศึกษาพระพุทธบัติก็ให้มันคุ้มอย่าไปห่วงนอนมากนักทำความเพียรมากๆทำสติทำสมาธิมันต่อเนื่องพาเราตอนนี้เป็นช่วงซึ่งตัดยึดย้อมบริขารเปลี่ยนผ้าขัดข้อพยายามทำด้วยความสงบทำด้วยความมีสติสมาธิภาวนาไปด้วยอย่าปล่อยจิตใจไปกับเรื่องภายนอกช่วงนี้เทศกาลเปลี่ยนบริขารที่ชำรุดมีเวลาก็เดินจงกรมนั่งสมาธิด้วยแบ่งเวลาให้เป็นใครมีปัญหาอะไรไหมถ้าไม่มีก็จะพาเลิกประชุม